วันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับมือถือรุ่นใหม่จากค่าย Xiaomi กันครับเขาก็มาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูงสุดถึง108ล้านนะครับการชาร์จเร็วของเขานะครับจาก0ถึง100เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาเพียง36นาทีเท่านั้นเองนะใช้ชิปนะครับ Dimensity 1200 Ultra นะครับเป็นแฟลชชิปของค่าย MediaTek นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าการเล่นเกมการประหยัดแบตนะครับรวมถึงการใช้ 5G เนี่ยสามารถเล่นได้อย่างสบายๆเลยนะครับตัวหน้าจอของ Mi 11T เนี่ยได้ถูกยกย่องว่าเป็นจอเกรด A เลยนะครับถือได้ว่าให้ภาพสมจริงสวยงามอันดับต้นๆของโลกในตอนนี้เลยนะสวัสดีครับผมอู๋จากร้านไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับมือถือรุ่นใหม่จากค่าย Xiaomi กันครับนะคือเจ้าตัวนี้เลย Xiaomi Mi 11T นั่นเองเย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับของตัวซีรีส์ Mi 11T นะครับเพราะว่าเขามีตัวท็อปก็คือตัว Mi 11T นะครับที่ความแตกต่างกันนะครับก็คือเขาจะใช้ชิป Snapdragon นั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยใช้ตัวชิป MediaTek นะครับ Dimensity 1200 Ultra นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัว Mi 11T ตัวเนี้ยหน้าตารูปร่างการใช้งานเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับมือถือซีรีส์ 11T นะครับทุกรุ่นนะก็จะเริ่มต้นด้วยตัวกล้องนะครับความละเอียดสูงถึง108ล้านนะครับถึงแม้เราจะซื้อตัวเล็กนะครับแต่เราได้กล้องความละเอียดเท่ากับตัวรุ่นพี่เลยนะนี่ฮะหน้ากล่องเขาจะเขียนเลยว่ากล้องเนี่ย108ล้านนะครับแล้วก็มีโลโก้ Xiaomi นะครับผมแล้วก็นี่ฮะเป็นโลโก้ตัว Mi 11T นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับเครือข่าย 5G ด้วยนั่นเองนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับมีความจุทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือตัว 8/128 กับ 8/256 นะครับตัวที่เรานำมารีวิวนี้จะเป็นตัว 8/256 นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสีของตัวเครื่องนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีขาวนะครับสีฟ้าแล้วก็สีเทาก็คือตัวที่เราจะแกะกล่องนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราบ้างนะครับนี่เปิดมานะครับก็เจอนี่ครับเป็นตัวกล่องย่อยสำหรับการใส่คู่มือเข็มจิ้มซิมต่างๆนะครับนี่ฮะก็จะมีเข็มจิ้มซิมนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเคสซิลิโคนใส่นะครับมาให้เราพร้อมกับคู่มือเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นเคสซิลิโคนใส่นะครับ wow. โอเคแล้วก็มีคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับมาให้แล้วก็จะเจอนะครับตัวเครื่องของเรานั่นเองนี่นะครับโอ้โหสวยงามนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแบบ Type A to Type C นะครับนี่นะฮะType A ถูกType C ปึ๊บสังเกตไหมครับว่าสายเขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่มากเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับการชาร์จไวนะครับสูงสุดเนี่ยถึง67วัตต์เลยนะและที่สำคัญคือมันแถมมานะครับอะแดปเตอร์67วัตต์มาในกล่องด้วยนะนี่ฮะให้ดูนะครับเห็นปะอะแดปเตอร์แม็กสุด67วัตต์นะครับแล้วก็ตัวช่องชาร์จก็จะเป็นพอร์ตสีส้มแบบนี้นะครับโดยที่การชาร์จเร็วของเขานะครับจาก0ถึง100เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาเพียง36นาทีเท่านั้นเองนะก็ถือได้ว่าใครที่เป็นสายแบบเล่นเกมบ่อยๆนะครับหรือว่าแบบอยากจะได้แบบมือถือชาร์จไวๆนะก็ตัวนี้แหละคุ้มเลยนะในกล่องก็แถมมาให้เลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่แถมมาในกล่องเจ้าตัว Mi 11T นะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว Mi 11T ตัวนี้นะครับเขาก็มาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูงสุดถึง108ล้านนะครับแล้วก็ตัวกล้องด้านหลังเนี่ยมีด้วยกันหมด3ตัวนะกล้องด้านหน้าก็มีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่ 6.67 นิ้วนะครับเป็นจอ AMOLED ด้วยนะและที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบ 120 เฮิรตซ์ด้วยนะครับมีระบบ Adaptive Sync ในการปรับการใช้งานให้เราออโต้ด้วยนะและหน้าจอตัวนี้นะครับยังผลิตมาจากกระจกแบบ Gorilla Victus ด้วยนะครับถือได้ว่าแข็งแรงมากๆเลยนะครับรวมไปถึงนะครับเจ้าตัวหน้าจอของ Mi 11T เนี่ยได้ถูกยกย่องว่าเป็นจอเกรด A เลยนะครับถือได้ว่าให้ภาพสมจริงสวยงามอันดับต้นๆของโลกในตอนนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากที่ทั่วโลกนะครับมีลงเอาไว้ให้เราดูเลยนะก็ถือได้ว่าใครอยากได้มือถือจอสวยๆนะครับจอละเอียดหน้าจอเป็น120เฮิรตซ์นะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะรวมถึงนะครับเขามีตัวลำโพงคู่นะแล้วก็มีระบบ Dolby Atmos ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้ชิปนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าเป็น Dimensity 1200 Ultra นะครับเป็นแฟลชชิปของค่าย MediaTek นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าการเล่นเกมการประหยัดแบตนะครับรวมถึงการใช้ 5G เนี่ยสามารถเล่นได้อย่างสบายๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับนะครับการชาร์จไว67วัตต์นะครับมีที่ชาร์จมาในกล่องให้ด้วยแล้วก็นี่เลยแบตเตอรี่ให้มากถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ดูความหนาความบางของมันนะโอ้โหแบต 5,000 นะฮะชาร์จไวเครื่องบางแค่นี้โอ้โหสุดยอดนะครับโอเคเรามาแกะดูเลยนะครับว่าหน้าตาจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับปริ้งสวยงามไหมครับนี่
สำหรับตัวเครื่องนะครับถ้ามาจากโรงงานเลยเนี่ยสังเกตว่าจะมีนะครับตัวฟิล์มนะครับมาให้เรานะเป็นฟิล์มใสธรรมดาไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้งานก่อนได้เลยนะครับหลังจากซื้อเครื่องไปเนี่ยแล้วก็ถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็แค่ซื้อนะครับฟิล์มกระจกมาแกะแล้วก็เปลี่ยนนั่นเองนะโอเคอันนี้ก็เป็นเครื่องสีเทานะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับสวยงามไหมโอเคแล้วก็อันนี้คือด้านหน้านะครับตัวเครื่องด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวลำโพงสนทนานะครับอยู่ด้านบนตัวนี้นะแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับความละเอียดที่16ล้านนะครับหน้าจอขนาด 6.67 นิ้วเป็นจอแบบ AMOLED นะครับ120เฮิร์ตซ์นะถัดมาด้านหลังนะครับตัวกล้องก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับกล้องตัวหลักเนี่ยเขาเลยอยู่ที่108ล้านนะครับอัลต้าไวด์นะครับ8ล้านแล้วก็เทเลมาโคอยู่ที่5ล้านนั่นเองนะครับนี่ฮะก็จะมีตัวแฟลชนะฮะ2อันด้วยนะโอเคแล้วก็ด้านล่างนี่นะครับสังเกตนะครับจะมีเป็นรูนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นรูไมโครโฟนด้วยนะครับสำหรับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนะครับเรื่องของการอัดเสียงต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีรูนะครับตัวไมค์ตัวนี้ในการรับเสียงอีกทีนึงนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะมีโลโก้ Xiaomi 5G นะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นลายนะครับคล้ายๆกับลายไม้โต๊ะไม้เนาะอย่างนั้นเนาะเนี่ยสวยงามนะครับเป็นขีดๆนะเห็นไหมโอเคด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะฮะสแกนลายนิ้วมือเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องด้วยนะครับนี่นะแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเรียบๆนะด้านบนตัวนี้นะครับก็ยังมีตัว IR Buster นะครับแล้วก็มีตัวไมโครโฟนอยู่ริมขวาสุดนี้นะแล้วก็ที่เหลือตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงนั่นเองนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ลำโพงกับไมค์นะด้านล่างนี้นะครับก็จะมีลำโพงอีกตัวนึงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นช่องเสียบสายชาร์จนั่นเองนะครับรองรับการชาร์จไว67วัตต์นะครับแล้วก็มีรูไมโครโฟนท้ายสุดนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้เนี่ยรองรับกี่ซิมนะฮะแล้วก็เป็นซิมแบบไหนกันบ้างนะครับปึ๊บนี่นะครับก็รองรับ2ซิมการ์ดนั่นเองนะครับก็คือซิม1แล้วก็ซิม2นะสามารถใส่ซิมไหนก็ได้นะครับเพื่อใช้งาน 5G นะถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านะครับนี่โอเคเวลาที่เราต้องการที่จะปลดล็อกนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปแบบนี้นะครับเนี่ยถ้ามีรหัสก็สามารถที่จะปลดล็อกแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็คือให้ดูสีสันหน้าจอนะครับตัวจริงจอสวยมากนะครับเป็นจอ AMOLED นะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าเวลาปลดล็อกด้วยสแกนลายนิ้วมือเนี่ยเร็วขนาดไหนนะกดปึ๊บวางชึบนี่ติดเลยนะครับคราวนี้ถ้าเป็นการสแกนหน้าล่ะเดี๋ยวผมกดปึ๊บเนี่ยเป็นเครื่องหมายถูกแล้วเห็นไหมกดปึ๊บก็ติดเลยนะครับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลมากๆเลยนะครับอันนี้ผมลองเล่นดูนะฮะตัวหน้าจอนะเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยนะแล้วก็เข้ามาดูนะครับนี่ปึ๊บ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 เนี่ยเวลาที่เราจะพิมพ์ต่างๆนะครับสมมุตินะทดสอบการพิมพ์ปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือได้ว่าลื่นไหลดีเลยนะฮะฟิลลิ่งการใช้งานนะครับสัมผัสเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะแล้วก็ดูนะครับสีสันหน้าจออันนี้คือสู้แสงนะครับในห้องที่เราถ่ายเลยนะครับเนี่ยก็เจอกับไฟแบบนี้นะก็ยังเห็นชัดอยู่นะจอสวยเลยแหละนะฮะของจริงนี่แบบใช้ได้นะฮะตัวนี้นะครับก็รันบนระบบ Android version 11นะครับแล้วก็ครอบด้วย MIUI 12.5.3 นะก็สามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆเนี่ยได้อย่างเรื่อยๆนะครับผ่านตัวเครื่องนี้ได้อัตโนมัติเลยนะรวมไปถึงนะครับการใช้งานพวก Google Play Store นะครับหรือว่าแอปพื้นฐานต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับนี่ฮะโหลดเกมต่างๆหรือว่าแอปต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะโดยเฉพาะพวกแอปธนาคารนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมต่างๆเนี่ยตอนนี้ Xiaomi นะครับก็ทำออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วนะแล้วก็ใช้งานได้อย่างสบายๆเลยอย่างตัวนี้นะครับ Netflix เนี่ยเขาก็สามารถดูได้ด้วยความละเอียด HD นะครับโปรแกรม DIM Info นี่นะครับเขาแสดงให้เห็นว่าตัวSecurity เนี่ยเลเวลได้ตัว L1 นะครับเห็นไหมก็สามารถที่จะดูนะฮะ Netflix ได้แบบความละเอียด HD เลยนะอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของเจ้าตัว Xiaomi Mi 11T ตัวนี้นะครับก็คือหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นแบบ Adaptive Sync 120 Hz นะครับเนี่ยฮะเรามาเปิดให้ดูนะครับอัตราการ Refresh Rate อยู่ที่120 Hz นะครับเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตว่าถ้าเป็นจอปกติเนี่ยนี่ฮะความสมูทเนี่ยมันจะไม่ไหลลื่นเท่ากับตัวจอตัวนี้นะเห็นไหมมันก็สามารถที่จะเลื่อนได้ว่าจะเอา120หรือว่า60เฮิร์ตซ์นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เลือก120ไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีระบบนะครับ Adaptive Sync นะครับก็คือมันจะทำการนะครับเพิ่มลดนะครับตามแอปหรือว่าการใช้งานแอปเนี่ยที่เราเล่นอยู่นะฮะเช่นสมมุตินะครับว่าแอปกอไก่เนี่ยรองรับอัตราการ Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่60เฮิร์ตซ์นะตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยมันทำการประมวลผลแล้วก็ปรับนะครับอัตราการ Refresh Rate เนี่ยให้ลดลงมานะครับจาก120เป็น60เฮิร์ตซ์ให้อัตโนมัติเวลาที่เราเล่นแอปนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการประหยัดแบตหรือว่าอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัว Adaptive Sync นะบางรุ่นนะครับมันก็ทำการ
ช้งาน120ยาวเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ภาคแค่60ก็ทำให้การเปลืองแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะในส่วนของการใช้งานนะครับตัว 5G เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2ซิมนะครับอันนี้เนี่ยผมใส่ซิม AS กับซิม2อยู่นะครับสังเกตว่าซิม AS นะครับแล้วก็ซิม2ตอนนี้การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ที่ซิม2ก็จะขึ้น 5G นี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมปรับมาที่ AS นะครับมันจะเป็นแค่ 4G พัดนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราใช้งานอยู่ว่าพื้นที่นั้นๆเนี่ยรองรับ 5G หรือว่า 4G นั่นเองนะครับก็เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติแหละนะครับสบายๆเลยต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเคลมไว้ว่าระบบเสียงเขาเป็นแบบ Dolby Atmos นะครับเรามาลองดูว่ามันมีให้เราตั้งค่าจริงหรือเปล่าก่อนนะก็เซิร์ชเลยครับนี่มาแล้วนะครับ Effect นะครับ Dolby Atmos นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับว่าเราอยากจะฟังเพลงนะครับดูหนังหรือว่าอะไรนะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับว่าเป็นแนวเสียงแบบไหนนะครับร็อกแจ๊สนะครับก็จะเปลี่ยนตามสไตล์ที่เราเลือกนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเราก็มาลองดูตัว YouTube ก่อนเลยดีกว่านะครับนี่ครับแล้วก็มาดูตัวภาพกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก็สามารถขยายนะครับให้มันเต็มจอแบบนี้ได้นะนี่โอ้โหสวยงามนะครับของจริงแล้วก็ตัวลำโพงตัวนี้นะอย่างที่เราบอกไปนะครับก็คือมันมี2ฝั่งนะครับก็คือด้านล่างแล้วก็ด้านบนตัวนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าลำโพงเนี่ยมันจะแบบค่อยหรือว่าไม่ได้มีติเสียงนะครับของจริงค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะนี่ครับลองฟังเสียงเพลงดูนะครับโอเคเลยนะเนี่ยฮะมันออกมาจากซ้ายขวานะสุดยอดคือมันมีมิตินะครับผมว่ามันมีมิติเลยแหละถ้าเพื่อนๆเน้นนะครับในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงผมว่าตอบโจทย์เลยนะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู Netflix กันบ้างนะลองดูว่าการใช้งานเนี่ยเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะฮะดูความคมชัดนะฮะฮันมะบากิดูเสียงนะครับดูเต็มจอได้ไหมดูเต็มจอได้นะครับแบบนี้โอ้โหโหดมากครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของเสียงเนี่ยแล้วก็เรื่องของภาพผมว่าตัวนี้เนี่ยได้หมดนะครับทั้ง Netflix YouTube นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกแอป Spotify ต่างๆเนี่ยถ้าเน้นนะครับในการฟังเพลงเล่นเสียงนะครับหรือว่าเรื่องของหน้าจอก็ตามนะตัวนี้ให้10ผ่านเลยครับแจ๋วมากๆต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวกล้องถ่ายรูปกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว Mi 11T ตัวนี้เนี่ยเขาเน้นนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับแน่นอนตัวกล้องหลังเนี่ยเขาให้เรามาความละเอียดมากถึงนะครับ108ล้านนะเรามาดูดีกว่าว่าโหมดฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวฟังก์ชันพื้นฐานนะครับก็จะมีเรื่องของระบบ AI นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับระบบ HDR นะครับตัวนี้ก็เปิด on off ได้เปิดปิดแฟลชได้ตามปกตินะครับของ Xiaomi เลยสามารถใส่ฟิลเตอร์นะครับปรับภาพฟุ้งฟิ้งอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Google Lens นะครับโอเคผมย้อนกลับก่อนนะครับแล้วก็มีการตั้งค่านะครับนี่ฮะจะเอาเป็นภาพ1:1 3:4 9:16 อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแล้วก็ถ่ายซุปเปอร์มาโครหรือว่าการปรับภาพเบลอเองเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวซูมนะครับอัลตร้าไวด์แล้วก็ 2x นะครับแล้วก็โหมดปกตินั่นเองนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการถ่ายภาพหลักนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูทีละอันเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าเราถ่ายภาพแบบปกตินะครับอันนี้คือ 1x นะอันนี้ก็ 0.6 นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแบบ 2x ปึ๊บภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูก่อนอันนี้คือแบบ 2x wide นะครับแล้วก็แบบปกติสังเกตว่าพอเป็นเลนส์ wide ปุ๊บเนี่ยภาพก็จะไกลขึ้นเลยนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นแบบ 2x คือการซูมเข้าไปนะครับสังเกตว่าพอซูมเข้าไปเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยยังคงอยู่นะเห็นไหมใช้ได้นะแล้วก็อันนี้คือแบบปกตินั่นเองนะครับโอเคแล้วก็จะมีเรื่องของการถ่ายนะครับเป็นแบบซูเปอร์มาโครนะครับสำหรับซูเปอร์มาโครนี่นะครับก็จะเป็นการถ่ายอะไรก็ได้นะครับที่แบบใกล้ๆต้องการซูมให้เห็นตัวหนังสือเล็กๆหรือว่าความละเอียดพวกมดแมลงดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายคีย์บอร์ดให้ดูนะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับตัวของ iPad นะฮะเห็นไหมก็สามารถที่จะซูมนะฮะเห็นความคมชัดความละเอียดของเขาได้ขนาดนี้เลยนะอันนี้คือจุดๆที่คือเม็ดฝุ่นนะฮะเห็นไหมก็ถือได้ว่า
มันจับโฟกัสได้ค่อนข้างที่จะใกล้มากๆเลยนะใช้ได้นะครับใครที่จะเน้นเอาไปถ่ายดอกไม้นะครับมันแรงอะไรพวกนี้ผมว่าใช้โหมดซูเปอร์มาโครตัวนี้โอเคเลยนะถัดมานะครับก็จะมีโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับซึ่งโหมดถ่ายภาพบุคคลตัวนี้เราสามารถที่จะปรับนะครับชัดตื้นได้นะครับจากเมนูตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการค่า F เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะฮะก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาประมาณไหนเดี๋ยวผมลองถ่ายตัวเองให้ดูนะ1 2 3ตรงกลางมั้ยโอเคถ้าเราถ่ายนะครับด้วยภาพบุคคลนะครับข้อดีอย่างนึงก็คือเราสามารถมาปรับนะครับความเบลอเนี่ยตอนหลังได้เช่นตอนแรกเราปรับเป็น 3.5 ใช่ไหมครับเราก็สามารถปรับเป็น1ได้หรือว่าจะเอาเป็น F16 แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับภาพมันก็จะทำการเบลอที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับนี่เอฟเฟคนะครับแบบนี้ลงไปได้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกที่จะใช้งานแล้วก็เพิ่มเติมตัวต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นหมวดเพิ่มเติมครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีหมวดนะครับการถ่ายตอนกลางคืนนะครับมาให้เราใช้งานนะครับการถ่ายภาพความละเอียด108ล้านนะครับมาให้เรากดใช้งานจากตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็มีพวกวิดีโอสั้นพาโนรามานะครับการถ่ายเอกสารวีล็อกสโลโมชันนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับการถ่ายเอฟเฟคภาพยนตร์นะฮะหรือจะเป็นพวกวิดีโอคู่โคลนนะครับพวกนี้ก็คือมีให้ครบหมดเลยนะผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเห็นมาแล้วแหละว่าการใช้งานของตัวฟังก์ชันพวกนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีอยู่ในรุ่นพี่นะครับหรือว่ารุ่นก่อนหน้านี้พวกตัวท็อปๆอยู่แล้วพวกมี11ต่างๆเนี่ยก็ใส่มาให้เราใช้งานนะครับอย่างคำว่าตัวโคลนเนี่ยก็คือสมมติว่าเราถ่ายภาพนะครับปกติเนี่ยต้องการมี3คนใช่ไหมครับก็ต้องถ่ายภาพ3ช็อตใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยมันสามารถถ่ายทีเดียวครับแล้วมันก็จะให้เราขยับแล้วก็ออกมาเป็นรูปภาพนะครับอันนี้ก็ตอนออกมาแรกๆนี่คือแบบโหฮิตมากเลยนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายแล้วก็ใช้งานได้แบบง่ายๆนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องถ่าย3ภาพแล้วก็มาซ้อนกันใช่ไหมครับมือถือเราต้องนิ่งๆด้วยไม่งั้นตัวภาพมันก็จะขยับแต่พอมีแอปตัวนี้ออกมานะครับก็ทำให้สามารถที่จะถ่ายได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะถัดมาครับเป็นโหมดวิดีโอคู่นะครับก็สามารถถ่ายด้านหน้ากับด้านหลังพร้อมกันนะครับเช่นแบบบางทีเราอยากจะแบบเอ้ยทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับถ่ายด้านหน้าแล้วก็เห็นหน้าเราด้วยอ๋อสวัสดีครับอันนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็จะมาลองอัดวิดีโอแบบนี้ดูนะสมมุตินะสวัสดีครับอันนี้ก็เราจะลองอัดวิดีโอนี่คือด้านหลังนะครับเห็นไหมโอ้โหภาพนี่คมชัดมากเลยนะฮะนี่ชึบนะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเนี่ยก็สามารถที่จะทำคอนเทนต์ออกมานะครับเป็นแบบนี้ได้เลยนะสวัสดีครับอันนี้ก็เราจะลองอัดวิดีโอนี่คือด้านหลังนะครับเห็นไหมโอ้โหภาพนี่คมชัดมากเลยนะฮะและเสียงที่สำคัญมันแบบโอ้โหเสียงดีอ่ะชึบนะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดการถ่ายวิดีโอแบบคู่นะผมว่าก็สะดวกดีนะครับใครที่แบบจะเอาไปเล่นนะครับหรือว่าทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็สบายๆเลยนะรวมไปถึงนะครับมันก็จะมีพวกโหมดวีล็อกนะครับหรือว่าเอฟเฟคถ่ายภาพวิดีโอต่างๆเนี่ยให้เราเลือกใช้งานอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสร้างนะครับเป็นคลิปวิดีโอแบบเท่ๆนะครับสวยงามนะครับโดยที่เขาจะมีนะครับตัวโหมดเนี่ยต่างๆเป็นแพทเทิร์นมาให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่เอาคนนะฮะตัวเราไปใส่นะครับตามจุดที่เราต้องการถ่ายตัวกล้องเนี่ยมาทำการแวบตัดไปตัดมาแบบนี้ให้เราออโต้เองนะผมจะยกตัวอย่างให้1อันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองสตอรี่ตัวนี้นะแต่ไม่รู้มันจะได้แบบไหนนะครับโอเคลองดูผมถ่ายช็อตแรกอันนี้ฟึบแล้วก็ขยับมาถ่ายนี้ต่อแล้วก็ถ่ายอันนี้ต่อนะครับสมมุตินะแล้วก็ถ่ายฉากที่4ต่อเสร็จแล้วก็ถ่ายฉากที่5นะครับโอเคพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราลองกดเห็นป่ะมันจะแวบแบบนี้ให้เราเองนะครับอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีเสียงดนตรีประกอบแบบนี้ให้เรานะครับก็อยู่ที่เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาโหมดการใช้งานอะไรแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของตัวกล้องมี 11T นะครับผมต่อมานะครับเราก็มาดูในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับการถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะกดนะครับ
เป็นเลนส์ไวด์นะครับได้นะครับเป็นการถ่าย 1x แล้วก็เป็นการซูมแบบ 2x อันนี้สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบซูเปอร์มาโครได้นะครับก็จะเหมือนการถ่ายรูปนั่นเองนะก็คือเวลาที่เราถ่ายไปปุ๊บนะครับมันก็จะสามารถที่จะโฟกัสไอ้ที่มันเป็นแบบมาโครใกล้ๆได้ดีขึ้นนั่นเองนะเห็นป่ะอันนี้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะซูมเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้ให้มันโฟกัสได้นะครับโอเคประมาณนี้นะเนี่ยก็เป็นถ่ายแบบซูเปอร์มาโครนะครับรวมถึงนะครับมันมีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาครับก็คือซูมเสียงซูมเสียงคืออะไรนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีไมค์อยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมไมค์ตัวนี้นะฮะอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องการที่จะสมมุติว่าเราถ่ายพวกนกอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าตัวอะไรอยู่เงี้ยอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะโฟกัสมันครับแล้วก็มันทำการซูมนะฮะเสียงตัวนั้นๆเนี่ยให้เรานะครับทำให้เราสามารถได้ยินเสียงนั้นๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันการซูมเสียงนะครับก็เข้ามาที่เมนูถ่ายวิดีโอนะแล้วก็กดคำว่าซูมเสียงนะครับนี่แบบนี้ฟึบเดี๋ยวเขาบอกว่าเสียงจากวัตถุที่อยู่ในโฟกัสจะได้รับการปรับปรุงนะครับก็คือมันจะมี AI แหละในการประมวลผลดูดเสียงมาแล้วก็ขยายเสียงนั้นๆนะครับให้ได้เสียงที่ดีกว่าปกตินั่นเองนะเนี่ยครับแล้วก็มีเรื่องของการถ่ายโหมดภาพยนตร์อะไรพวกนี้นะครับติดตามของที่เคลื่อนไหวเร็วอะไรแบบนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้รวมถึงเปิดกล้อง AI อะไรพวกนี้นะครับความเร็วที่ถ่ายได้สูงสุดนะครับก็อยู่ที่ 4K นะครับ 30 fps นั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวโหมด Pro นั่นเองนะครับโหมด Pro ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายนะครับได้ความเร็วกล้องสูงสุด108ล้านนะฮะแล้วก็สามารถปรับค่าต่างๆได้หมดเลยนะครับค่า F นะครับค่า ISO นะพวกนี้นะครับเลนส์ต่างๆเนี่ยก็สามารถปรับได้ว่าจะเป็นเลนส์ไวด์ธรรมดาอัลต้าไวด์หรือว่ามาโครนะฮะอันนี้ก็เลือกได้หมดเลยนะใครที่เป็นสายตากล้องนะครับก็บางทีเนี่ยพกแค่มือถือตัวเดียวเนี่ยก็สามารถได้ภาพที่แบบดีแล้วก็สวยงามแบบมือโปรได้นะครับนี่ก็สามารถปรับได้ด้วยนะทั้งโหมดวิดีโอแล้วก็โหมดรูปภาพนะครับโดยการกดที่ปุ่มตัวนี้นะครับกด1ทีก็จะเป็นตัววิดีโอกด1ทีก็จะกลายเป็นการถ่ายภาพนะแล้วก็สามารถปรับนะครับการตั้งค่ารูชัตเตอร์ต่างๆได้หมดเลยนั่นเองครับและสำหรับตัวกล้องหน้าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ข้างต้นคลิปนะครับว่ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับผมจะลองถ่ายให้ดูนะชึบโอเคเนี่ยก็สามารถถ่ายได้นะครับประมาณนี้นะก็โอเคไหมอ่ะใช้ได้อยู่นะครับกล้องหน้าก็ถือได้ว่าใช้ได้นะครับโหมดต่างๆก็มีมาให้ครบนะครับ HDR นะครับ AI เปิดแฟลชได้ด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของเนี่ยชึบแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่นั่นเองนะอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงตัววิดีโอนะครับตัวนี้ก็สามารถถ่ายนะครับตัวกล้องหน้าความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD 1080p นะครับ 30 fps นั่นเองนะครับสังเกตนะครับว่าตัวโหมดวิดีโอนะครับเขาก็จะมีเลือกนะครับให้เรากดบันทึกเสียงจากเสียงด้านหน้าด้วยนะเช่นแบบนี้นะครับเนี่ยสมมติผมลองอัดดูนะครับเสียงจากด้านหน้านะครับมันจะเข้ามามากกว่าใช่ไหมอ่านไม่ทันเดี๋ยวขอดูทีนะเสียงจากด้านหลังหน้าจอจะถูกกรองอ๋อมันก็จะแบบเฮ้ยด้านหน้าด้านหลังอะไรเนี้ยจะมีมิติมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าก็ถือได้ว่าเป็นลูกเล่นแล้วกันนะครับของตัวมี 11T ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวกล้องเนี่ยผมว่าให้ผ่านเลยนะครับเรื่องของตัวกล้องทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็การถ่ายวิดีโอเนี่ยเสียงนะครับที่ได้หรือว่าภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเชื่อว่าเพื่อนนะครับอาจจะมีคำถามนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะว่าเจ้าตัวชิป MediaTek นะครับ Dimensity 1200 Ultra เนี่ยเล่นเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่ผมได้ทดลองเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, RX, Call of Duty เนี่ย
กลับภาพสุดหมดนะฮะเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะโดยเฉพาะผมเน้นนะครับเกม ROV เนี่ยเฟรมเรทนะครับเวลาบวกกันนะครับอยู่ที่60เฟรมเรทแบบสบายๆนิ่งๆเลยนะไม่ค่อยมีตกหรือว่าอะไรมาเลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นมือถือแบบ CPU ไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยเวลาที่จังหวะบวกมันจะเริ่มมีการกระตุกนะครับออกมาให้เราเห็นนะครับอันนี้เวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เจอเลยนะถือได้ว่าดีมากๆสำหรับใครที่เน้นนะครับในการเอาไปเล่นเกมก็ดีนะครับผมว่าไม่ต้องห่วงเลยนะใช้งานได้อย่างสบายๆเลยแหละครับเรามาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวมี 11T ตัวนี้กันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของราคานะราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ความจุนะครับความจุแรกนะครับคือ RAM 8 ROM 128นะครับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 13,990 ครับและอีก1ความจุนะครับก็คือ 8/256 นะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 14,990 บาทนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกซื้อตามความจุที่เราใช้งานได้เลยนะต่างกันแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูหนังฟังเพลงนะครับดู Netflix ก็ดีนะครับเรื่องของหน้าจอที่เป็นหน้าจอ AMOLED นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีระบบเสียงนะครับ Dolby Atmos มาให้เราใช้งานด้วยนะถือได้ว่าฟินมากๆนะครับในการดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยผมว่าสบายๆแล้วก็ที่สำคัญภาพคมชัดสวยงามมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวกล้องถ่ายรูปนะครับอย่างที่เราทดสอบให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบดีมากๆรวมถึงมีโหมดต่างๆนะครับมาให้เราใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็โฟกัสนะครับเรื่องของเสียงนะครับที่วัตถุไกลๆเนี่ยให้มันสามารถสังเคราะห์เสียงนะครับแล้วก็ดึงเสียงที่อยู่ไกลเนี่ยออกมาให้เราใช้งานได้อย่างดีที่สุดด้วยนะแล้วก็พวกโหมดมาโครการถ่ายวิดีโอนะครับรวมถึงคุณภาพของเลนส์ภาพเนี่ยผมว่าโอเคในระดับที่แบบเฮ้ยเอาไปถ่ายใช้งานสบายๆเลยนะครับยิ่งถ้าใครเอาไปลงพวก Facebook นะครับ YouTube แค่นี้ผมว่าเฮ้ยแค่มือถือเครื่องเดียวก็พกพาถ่ายรูปสวยๆได้หมดแล้วนะครับมีโหมดต่างๆเนี่ยมาให้เราเลือกใช้งานได้แบบเยอะมากๆเลยสำหรับ Xiaomi นะแล้วข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะครับสามารถเล่นได้ด้วยความละเอียดของเกมสูงสุดเลยแล้วก็สำคัญเนี่ยคือไม่กระตุกเลยนะครับเฟรมเรทนิ่งมากๆเลยนะใครเป็นสาวกนะครับการเล่นเกมนะครับเจ้าตัว CPU Dimensity 1200 Ultra ตัวเนี่ยผมว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับประหยัดแบตรองรับ 5G ที่สำคัญนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกนะครับกว่ามือถือที่ใช้ CPU แบบ Snapdragon ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วหมดนี้นะครับก็เป็นการรีวิวนะครับการใช้งานของเจ้าตัว Mi 11T ตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากสั่งซื้อก็สามารถกดลิงก์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามีทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้และสำหรับเพื่อนที่ดูแล้วถูกใจคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทูช anel ของเราไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเราทำ YouTube ต่อไปด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย